วันนี้เป็นวันพ่อนะครับวันนี้เราในประเทศไทยเราจะมีการเฉลิมฉลองและมีความชื่นชมยินดีนะครับแต่ผมก็อยากจะเอาคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าที่รับลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกก่อนที่พ่อจะจากไปนะพ่อเขาเรียกลูกมาเพื่อที่จะอวยพรให้ลูกมีชีวิตในการที่จะดำเนินต่อไปอยากจะให้เรามาดูในปฐมกาลนะครับบทที่27ข้อ26นะครับข้อ26ถึงข้อ29แล้วอิสอักบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจูบพ่อเขาจึงเข้ามาใกล้และจูบท่านและท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูสิเป็นลูกชายของเราเหมือนกลิ่นท้องทุ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเล่าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดแช่งสาปเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพรขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับตัวอย่างที่อิสอักนั้นได้อวยพรยาโคบพี่น้องตามความจริงนั้นพรนี้เป็นของเอสาวแต่เนื่องจากว่ายาโคบนั้นมีความสำคัญอย่างมากจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะได้พรนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราทุกคนนั้นที่เป็นพ่อหรือที่เป็นลูกพี่น้องก็อยากจะหนุนใจว่าถ้าเป็นพ่อก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆกับลูกแต่ลูกนั้นก็ขอให้เรานั้นตระหนักและเห็นคุณค่าของการอวยพรที่มาจากพ่อคำอวยพรของพ่อนั้นจะทำให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตเหมือนกับยาโคบที่เขาได้รับพรของพ่อไปส่วนเอสาวนั้นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญอะไรแต่ตอนสุดท้ายนั้นถึงแม้ว่าจะร้องไห้อย่างมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่ได้รับพรที่ดีนะครับแต่ก็ได้รับพรเหมือนกันเป็นพรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ